ท่านผู้ชมยอดมวยวันทรงชัยประจำเสาร์ที่17สิงหาคม2562นะครับเป็นมวยแข่งครับต่อยหมัดเตะต่อยดีเป็นเด็กจากบ้านค่ายจังหวัดระยองครับเอาละครับเกมของมวยคู่แรกยกแรกในวันนี้ครับขวาด้วยกันทั้งคู่ในเหนียวแน่นแข็งแกร่งอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแข้งขวาจัดจ้านแต่วันนี้ขวาด้วยกันจะเตะลำบากหรือเปล่านี่แข้งขวาจัดอยู่กับ3ดาวอบต.หนองสะพานเมืองซับนาดีนี่ก็คืออย่างผู้กองแก่เนี่ยเขาจะคุกคีกับอยู่กับไม้เมืองคอนมาโดยตลอดนาดีเขาจะมีเจริญซับเจริญทองมาถึงเมืองซับนี่เขาถือว่าอยู่ในตระกูลของพวกเจริญซับนะนี่มีผู้กองแก่ควบคุมดูแลอยู่ฝ่ายแดงนะเสียช่วงนิดนึงนี่ฝ่ายน้ำเงินนี่ฝีมือมวยจัดจ้านนะครับภายใต้การดูแลของทางด้านอบต.ก็คือทางด้านคุณกมนาถนะครับผมอบต.หนองสะพานเอาไปไงกรุงเทพผู้นี้ครับที่สำคัญโปรตีนของพี่แก่เนี่ยไม่เคยถอยหลังนะครับแต่วันนี้ให้จับตาดูเจ้า3ดาวนี่ขึ้นมานี่เปิดศึกเลยมีการสับไปที่ขาหน้าเพราะมวยเข่าเนี่ยเวลาโดนที่ยางแตกซะก่อนจะตีไม่ถนัดเสียช่วงนิดนึงครับนี่ครับซ้ายทีเขาเรียกเป็นการฉีกทำลายจังหวะกรรมการผู้ห้าครับธีรสินนะครับจากเวทีราชดำเนินนำทีมโดยวรศักดิ์พักดีครับครับนะครับนำทีมมาเจอกันทุกเสาร์สำหรับนักชกฝ่ายแดงนะครับเมืองซับมวยของผู้กองแก่แต่ปัจจุบันนี้ได้รับการสนับสนุนจากเอ็นนี่มวยไทยก็เป็นโรงงานเสื้อผ้านะครับเป็นผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนเป็นชาวจีนนะครับเสี่ยปิงแล้วครับดูเกมยกแรกอ่านใจกันนิดดูเชิงกันหน่อยแข้งขวาเตะโต้ขึ้นด้วยขวาเช่นเดียวกันเอาละครับหนักหนักแรงแรงแข้งขวาอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ำเงินครับสามดาวครับอันนี้ครับเรียกว่าคุณภาพของยอดมวยวันทรงใจปะขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องสั่งให้เดินแล้วอัดกันทันทีเลยไม่ได้ขึ้นมาเต้นมารอมาจ้องแซ่จ้องไม่มีครับที่ตรงนี้จากแซ่จ้องต้องเปลี่ยนเป็นแซ่ตู้เลยครับแข้งซ้ายหน้าของเมืองของทางด้านเมืองซับพื้นเทและเป็นมวยเข่านะครับพวกดุดันปอดใจตายแรงวันนี้จะแรงออกหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมต้องติดตามมีถึงยกแรกเท่านั้นโอ้โหมีทักทายกันได้อาวุธยาวๆครับแข้งเมืองซับนี่เมื่อก่อนใช้ศูนย์กีฬานาไม้ไผ่118ปอนด์ซ้ายคอยถีบครับคอยตั้งรับคอยดูครับคอยรอขยับต้องเปิดเกมต้องลงทุนครับทางด้านฝ่ายแดงเมืองซับยังรออยู่พวกปอดใจปลายแรงเลยครับแข้งขวาสาดยังขยับหาจ้องหาจุดอ่านใจกันนิดนึงแข้งขวาหลังตุ้งแข้งขวาขึ้นบนเจอหมัดเจอแข้งมาชุดเหมือนกันครับต่างมีลูกที่ตกหูไปทีนึงพี่ปะใช่แล้วนี่นี่แล้วนี่นะครับแข้งขวาแต่ละแข้งเต็มเต็มทุกเม็ดครับเสียดายหมดยกซะก่อนนะฮะมาลุ้นเกมกันต่อครับในยกที่2ของมวยคู่แรกวันนี้ครับแม่ยกแรกเนี่ยรับแข้งขวาไปหลายเม็ดหลายดอกนะครับเมืองซับไอ้เมืองซับนะดีนะแต่ถ้าหมดซับแล้วก็ตัวใครตัวมันนะหมดคนเหลียวแลนะผมรับซับดูทีปะดูการเปิดเกมของเจ้า3ดาวเนี่ยดอกยางเข้าไปเตะก้านคออีกโอ้น่ากลัวมากเด็กคนนี้ยุบหรือเปล่ายังไม่เปิดเกมพื้นเพและเป็นมวยเข่านะแต่ว่าอาชีพของเจ้าตัวยังไม่ใช้ยังไม่ใช้เลยยังรอยังรับแข้งขวาอยู่นะครับพยายามนี่ครับขวาคอยสกัดคอยรับบนตลอดครับสามดาวหลุดครับตัวลมขยับเดินทีมงานสั่งเดินแล้วนิ่งเฉยรอไม่ได้ครับมีการมองหน้าพี่เลี้ยงนิดหน่อยครับน้ำเงินยาวสามดาวเด็กของฝรั่งนั่นเองครับอบต.หนองสะพานอ้าวกับจริงขวาต่อยหมัดโอ้โหหมัดหน้าตัวครับป่ามาแล้วรับแข้งรับหมัดรับไปสายจบไปเม็ดเงินเกินนะครับเจอสองตัวลูกถังป่าใกล้ๆครับที่ครับโอ้หลายขนาดเลยเกินนะแต่ว่าถึงครามยังไม่เลิกกันในยาวยังไกลกันจนต้องลุ้นกันต่อครับคุณชมครับนี่ครับเรียกว่าการทำแนวตั้งประหลัดอันเอกยังสิรินะครับอบต.หนองสะพานครับรู้เขารู้เราไม่ปากเดินไว้เดินไว้ความเล่นมาหมัดไม่หมัดขาวหมัดแข้งแรกกันครับสุดท้ายติดในอย่างเดียว
วทีนี้ต้องเปิดเกมให้ปากคนไหนเปิดเกมมักจะได้เปรียบทันทีโอ้โหดูลูกศอกเรียกว่าลิฟต์มีดสั้นที่คู่เลยนี่คือความมันความสนุกของยอดมวยต้องใช้แข้งขวาอย่างสาดมีเที่ยวหรือเปล่ายุบทำไมครับเมืองซับโค้งในนุ่นในนุ่นในต่อติดติดตั้งหรือเปล่าขับเข็นเล็งมาแทงเล็งมาแทงโดนไปหลายขนาดนี้เลยครับโดนระเบียงการแข้งขวายังเตะอยู่แข้งขวายังเตะอยู่ตื่นเต้นตื่นเต้นแต่ว่าจับซ่าเนี่ยจับซ่าเนี่ยดื่มดีมีคุณภาพนะครับนี่นะเอามาลุ้นเกมกันต่อบนเวทีครับในยกที่3หลังจากโดนนับดูว่าจะเรียกคะแนนคืนได้หรือเปล่าครับ3ดาว2ยกนี่ป่ะมันระเบิดเถิงไปแล้วครับมาดูยกที่3ว่าใครจะไปเปิดมาหนีมารอไม่ได้แค่ขวาคอยจอกคอยสับเลยครับตอนนี้ไอ้เหลือไป2คะแนนจะเรียกคะแนนคืนได้หรือเปล่าครับแค่ขวายังเป็นใบเบิกทางอยู่ก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเป็นยอวันทรงชัยครับอย่ากระพริบตาครับมวยคู่นี้เดินเข้ามาใกล้ๆขยับใกล้ๆเปิดแก๊ปโอ้โหหมัดตรงนี้รอแล้วตีตำหนิหรือเปล่าย่างจะแตกหรือเปล่าโอ้โหมีตำหนิไหมมึงครับโดนบ่อยๆก็มีสิทธิ์แตกได้มีโอกาสมีโอกาสอย่างนี้หรือเปล่าถ้าไปสับสองมีสามดาวครับอ้าวนะครับต้องใช้แผนนี้ครับสามดาวเจอไปซกกันโอ้ยเฮ้ยตัวต่อจะหมัดขวาแข้งขวาอันตรายเหลือเกินนะมันซ้ำติดของผู้กองแกะขยับทีมงานสั่งเดินแล้วต่อยท้องฟันจะสอกซ้ายขยับเดินฟันจะสอกขวาแข้งขวายังเตะเลือดสามดาวไม่หยุดไม่นิ่งอย่ารอผู้กองแกะสั่งเดินอย่างเดียวรอไม่ได้ต้องขอบคุณหัวหน้าทั้งคู่เลยนะครับโอ้โหต่อยกันอย่างนี้ผมว่ามวยเงินแสนนี่ต้องอายเลยปะต่อยกันอะไรขนาดนี้เอาต้องบอกว่าเป็นเกมที่เยี่ยมยอดคู่นะครับคุณผู้ชมจุดโฟกัสรับไม่อยู่ไม่ไหวไปเลยครับเรียบร้อยนี่นะครับก็ได้รับการชูมือไปเรียบร้อยนะครับเราพักโฆษณากันสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาชมความสนุกกันต่อคู่ที่2ครับดีครับชุดนี้ครับโอ้โหโดนไป 3-4 หมัดครับขวาเต็มๆครับดูครับดูซ้ำครับซ้ำอีกที1 2 3โอ้โหจังหวะที่3ครับเต็มๆครับปลายคางครับกรรมการโบกมือยุติการแข่งขันไปเลยครับนี่ครับผู้ชนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามคู่2ครับครั้งกับความยิ่งใหญ่แห่งศึกมหาชนตัวจริงของจริงในรายการยอดมวยวาทรงชัยทางไทยรัฐทีวีช่อง32ทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.